มเชื่อว่าหลายๆคนรออยากจะรู้ข้อมูลของรถคันนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะฮะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวตามโซเชียลมีเดียอยู่แล้วกับแบรนด์ดีพาวนะครับในเครือของฉางอันนะฮะฉางอันเป็นแบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศจีนนะครับถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะฮะเบอร์ต้นของจีนก็ว่าได้ดีพาวเนี่ยรอบนี้เขาจะมาทำการตลาดในบ้านเราอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับคันแรกที่ผมอยากจะมาพรีวิวให้ทุกคนได้ชมนะฮะนี่คือ D-POW S07 นะครับเป็นรถ SUV นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นรุ่นของซีดานที่เป็น Fastback นะตัวนั้นนะฮะชื่อว่า D-POW L07 นะครับต้องบอกก่อนคันนี้เป็นรถ SUV ที่ขนาดไซซิ่งใหญ่มากนะครับมิติตัวถังของคันนี้นะครับความยาวอยู่ที่ 4,750 มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่ 1,930 มิลลิเมตรแล้วก็ความสูงของคันนี้อยู่ที่ 1,625 มิลลิเมตรส่วนกลาวเคลียร์แลนซ์นะครับนี่จากพื้นขึ้นมาถึงใต้ท้องจะอยู่ที่165มิลลิเมตรถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอยากจะโชว์อีกอย่างนึงคือตัวนี้มาพร้อมกุญแจรีโมทอัจฉริยะดีไซน์สวยไหมมันดูเป็นแบบเข้าล้ำตัดมีเหลี่ยมๆอะไรอย่างนี้นะสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นการล็อกรถปลดล็อกรถกด2ทีเพื่อเปิดฝาท้ายหรือว่ากดที่เป็นรูปลำโพงนี้เพื่อที่จะค้นหารถนะครับแต่ความฉลาดของเขาอย่างนึงเวลาที่เราล็อกรถไว้นะครับแล้วเราเดินเข้ามานะครับเขาจะปลดล็อกอัตโนมัตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมเทสให้ดูแต่ผมบอกเลยว่าเขามีระบบปลดล็อกอัตโนมัติเดินเข้ามาปุ๊บสามารถเปิดได้เลยแบบนี้นะครับและตัวประตูนะครับมือจับเขาเป็น seamless door handle ที่จะราบเรียบไปกับตัวประตูรถถ้าเราล็อกนะล็อกแบบนี้ถึงจะเรียบแบบนี้นะครับถ้าเรากดเปิดค่อยจะออกมาแบบนี้ตัวรถครับเขามาพร้อมล้อขนาด20นิ้วนะครับในคันนี้ที่โชว์อยู่นะเป็นยางดันลอบแล้วก็ความกว้างของหน้ายางอยู่ที่255ครับความหนาอยู่ที่45แล้วก็รัศมี R20 ให้ไซซิ่งมาค่อนข้างใหญ่เลย SUV ไซส์นี้นะฮะส่วนช็อคอัพนะฮะช่วงล่างของเขาคันนี้ถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัรถ้าด้านหลังจะเป็นมัลติลิงค์นะครับตรงบริเวณซุ้มล้อตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับเก็บงานในเรื่องของตัวนี้ครับเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้มีพวกกำมะหยี่หรือว่าเป็นพลาสติกที่เป็นการเก็บเสียงมาดูโซนไฟหน้านะครับมี2ส่วนที่อยากจะให้ดูคือส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างส่วนบนนี่เป็น Daytime Running Light นะครับมีเล่นลวดลายด้วยนะเขาเรียกว่า Star Petal นะครับแล้วตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับและที่กระโปรงหน้าของเขานะครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยนะมีฟลังให้ด้วยนะครับพื้นที่ถึง125ลิตรเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาดูโหนี่เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับมีชกเพื่อที่จะช่วยเรายกด้วยนะครับแม้ไม่ใช่ชกไฟฟ้าแต่อันเนี้ยหนักอยู่เหมือนกันนะแต่นี่ครับใหญ่เลยใหญ่เลยผมว่าใหญ่กว่าโมเดล Y ของผมเองนะเออแล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยโหโล่งใหญ่แล้วมีการเก็บซีลในนี้ด้วยฮะซีลรอบๆมันก็ป้องกันเวลาที่มีน้ำมีอะไรเข้ามาเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยผมว่าเก็บงานดีนะเนียนเลยแล้วด้านหน้าโซนนี้ครับเป็นยางครับนี่เป็นยางเพื่อกันลมเวลาที่เราปิดฝากระโปรงหน้าลงมาเนี่ยเขาก็จะกันลมพวกนี้ด้วยไม่ให้มันเข้าไปนะครับมันก็จะลดเสียงรบกวนแหละตรงนี้บุด้วยของนุ่มนะก็เป็นพวกผ้าอะไรแหละก็เก็บพวกเสียงได้ด้วยนะครับเออดีเลยตรงนี้ก็เป็นที่ดักพวกใบไม้อะไรต่างๆเวลาที่จอดแล้วตากฝนมากรองไว้โหถือว่าทำได้ดีเลยอันนี้ชอบนะครับคือไม่ทำให้พื้นที่ด้านหน้าเปล่าประโยชน์อ่ะกดลงอย่างนี้แล้วกระโปรงหน้าของเขานะครับมันก็จะมีการเล่นลายเป็นแบบแอโรไดนามิกเนาะมันไม่เรียบเท่ากันตรงนี้จะนูนกว่าแล้วก็ตรงนี้จะถูกบุ๋มลงมานะครับก็จะเป็นสโลปลงมาประมาณนี้นะครับนี่ปิดลงมาเห็นไหมมันจะมีเส้นที่เป็นซีลยางตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโลโก้นะครับของ D-POW นะฮะมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับอยู่ที่บริเวณกันชนหน้าป้ายทะเบียนกรอบยาวครับไม่รู้ว่าเวอร์ชันนี้จะมาแบบนี้เลยหรือเปล่าถ้ามีนี่ก็อาจจะต้องแต่งพวกทะเบียนให้ดูดีๆนะเพราะว่าป้ายทะเบียนบ้านเรามันสั้นมันจะได้สวยๆนะครับและใต้ตรงไฟ LED ตรงนี้นะครับ LED projector light ตรงนี้มันก็จะมีการเล่นแพทเทิร์นอยู่ตรงนี้ด้วยนะมี ultrasonic sensor อยู่ตรงนี้ครับในการตรวจจับระยะและตรงนี้เป็นช่องอากาศนะครับอากาศวิ่งจากด้านหน้าแล้วก็ท
ทะลุไปด้านหลังโอ้เล่นตรงนี้เป็นลายนี่นะมันเป็นคล้ายๆพวกลายเคปลาร์ผิวอ่ะมันเป็นผิวด้านแล้วก็เป็นเท็กซ์เจอร์ไม่ได้เรียบๆอ่ะแต่จะเล่นเป็นสีเทานะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่จะให้อากาศด้านหน้าเข้าไปจะมีแผงคอยแอร์ตรงนี้อยู่มันจะเอียงๆนะมันจะไม่ใช่เป็นแนวตั้งนะครับงานดีครับด้านหน้างานดีมากเลยนะครับมาที่โซนด้านข้างนะครับนี่ตรงหูกระจกนะครับจะมีกล้องนะเอาไว้ดูรอบคันแบบ360องศากล้องหน้าผมพาดูไปแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับที่นูนขึ้นมายังไม่มีกล้องนะครับคิดว่าอาจจะเอาไว้ใช้ในรุ่นหน้าก็ได้เราก็ค่อยไปว่ากันนะครับบริเวณโซนนี้นะครับผมยังไม่เห็นซีลเรื่องของการเก็บเสียงเนาะแล้วตัวขอบประตูของเขานะครับจะเล่นเป็นขอบสีดำนะครับมือจับแบบราบเรียบเดี๋ยวผมพาเปิดดูนี่พอเปิดออกมาอยากจะโชว์เรื่องของประตูกับกระจกเขาเป็นประตูแบบเฟรมเลสดูหรูหราแล้วก็สปอร์ตกระจกตรงนี้เป็นแบบ2ชั้นครับมีเส้นตรงนี้ด้วยที่เป็นกำมะหยี่เอาไว้เก็บเสียงนะครับการเก็บเสียงมีอยู่เว้นโซนนี้1นะครับด้านล่างก็จะมีโอ้โหเส้นใหญ่ๆอยู่นะอันนี้ก็เก็บเสียงอีกนะครับแล้วก็บริเวณโซนนี้ข้างในนะครับนี่เป็นเฟรมเลสสำหรับโซนด้านหน้าข้างในเราค่อยไปดูกันมาดูของฝั่งด้านหลังด้านหลังก็เป็นแบบเฟรมเลสเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเป็นกระจกแบบ1ชั้นข้างหน้าเป็น2ชั้นนะครับมีการเก็บเสียงพวกนี้ด้วยนะครับบริเวณโซนนี้นะครับโอ้งานดีนะงานดีอยากให้ฟังเสียงเวลาที่เราปิดกระแทกเอ้ยได้อยู่นี่ปิดปุ๊บแล้วก็อันนี้เด้งขึ้นไปนะครับมีซีลเก็บเสียงตรงนี้นะครับด้านบนก็มีนะครับส่วนบริเวณตัวนี้ตรงนี้มันก็จะดูในเรื่องของเวลาที่เราปิดประตูเข้าไปเพราะด้วยความที่เป็นเฟรมเลสไงก็ต้องเก็บเสียงพวกนี้ด้วยนะครับบริเวณด้านล่างลงมานะครับซูมล้อตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนด้านหน้านะที่เป็นพลาสติกสีดำด้านก็เล่นตรงนี้ด้วยนะฮะเล่นมาถึงด้านล่างตรงนี้ที่เป็นขอบสเกิร์ตตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของเวลาถ้าเราขับไปแล้วโคลนกระเด็นใส่มันก็จะมาโดนพวกนี้สีรถก็จะไม่ถลอกนะครับยางของเขาด้านหลังไซส์เหมือนกันเลยนะครับ255/45R20ล้อเหมือนกันนะส่วนข้างบนของเขานะครับเป็นหลังคาแบบกระจกแบบเต็มแผ่นเลยนะด้านหลังนะเป็นสปอยเลอร์ยื่นออกมานะครับแล้วก็มีไฟเบรกเวนโซนนี้กระจกด้านหลังครับมีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับและต่อมาก็อยากจะให้ดูโซนไฟท้ายนะครับให้ดูอะไรสวยไหมนะฮะเป็นลายสตาร์เพทโทเหมือนกันนะเป็นเส้น LED อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีโลโก้ดีพาวอยู่ตรงนี้แล้วเป็นไฟโผล่ขึ้นมาตอนกลางคืนดีเลยนะครับสวยครับสวยสำหรับตัวไฟท้ายนะครับแล้วส่วนนี้ที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นกล้องหลังนะครับและมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่ด้วยกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นที่สำหรับการเปิดฝาท้ายเราก็กดอย่างนี้ได้เลยฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านี่ยกขึ้นมาโอ้ให้มาครบๆเลยนะอย่างที่บอกคือกดผ่านตัวนี้ก็ได้ที่ข้างหลังก็ได้นะครับแล้วก็ยกออกมาดูครับพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับในการที่จะใส่สัมภาระบุงานดีด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นผ้านะครับเป็นผ้าพวกกำมะหยี่นั่นแหละครับเอาไว้เก็บเสียงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกลำโพงซับวูฟเฟอร์ตรงนี้ด้วยนะอยู่ด้านหลังเนี่ยเก็บงานถือว่าดีเลยครับถือว่าดีเลยช่องตรงนี้เองนะครับก็ไม่ได้มีฟังด้านหลังแต่จะเป็นพื้นที่สำหรับการเก็บอุปกรณ์อย่างเช่นพวกฮุกสำหรับการเอาไว้ลากจูงไฟฉุกเฉินนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับมีความจุ435ลิตรถ้ายังไม่ได้พับเบาะนะเนี่ยผมลองพับเบาะให้ดูก่อนเบาะเนี่ยจะไม่สามารถสั่งพับจากด้านหลังนะเราต้องมาพับจากที่ตัวเบาะของทั้ง2ฝั่งนะครับจาก435ลิตรมันก็จะเพิ่มความจุขึ้นไปอีกถือว่าไม่ได้เรียบ 100% แต่ก็ชันสักประมาณผมเดาจากสายตาสักประมาณ10องศานะครับมีที่นอนปูเลยสามารถนอนได้เพราะว่าโมเดลวายของผมก็เป็นประมาณนี้เหมือนเดียวกันเหมือนเห็นฝาแฝดเหมือนเห็นฝาแฝดจากคันนี้นะครับแต่มันก็จะมีอะไรที่ดีๆในคันนี้ที่ผมอยากจะพาทุกคนไปดูอีกเนาะเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็กดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับฝาท้ายปิดชกขนาดใหญ่ตรงนี้ก็จะมีเส้นเก็บเสียงด้วยมีโลโก้ครับ D-Power นะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อรุ่นครับ S07 นะครับส่วนดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายครับเป็นอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีไฟทับทิมมีไฟเบรกแล้วตรงนี้เล่นมินครีบด้วยเป็นพลาสติกนะครับช่วงล่างนะฮะก็จะเห็นกาวเคลนส์165มิลลิเมตรแล้วด้านหลังเป็นมัลติลิงค์นะครับส่วนพอร์ตการชาร์จนะครับอยู่ด้านหลังซ้ายนะอยู่บริเวณโซนนี้นี่เป็น CCS2 Combo ครับกำลังไฟในการชาร์จของตัวนี้ครับอยู่ที่87
กิโลวัตต์นะครับอันนี้ความแรงสูงสุดของ DC นะส่วน AC จะอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับซึ่งมันก็เทียบเคียงกับคู่แข่งนะในท้องตลาดในรถราคาน่าจะประมาณล้านกว่าๆนะครับก็ให้มาบานนี้แหละของ BYD Atto ก็80กว่าเหมือนกัน Aura 07นะครับก็ให้มา80กว่าเหมือนกันนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะมีที่ปิดให้ด้วยเก็บงานค่อนข้างดีเลยนะนี่คือเป็นภาพรวมของ Exterior ภายนอกนะครับส่วนก่อนที่เราจะเข้าไปดูภายในเดี๋ยวผมอยากจะเล่าเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์ให้ได้ฟังกันก่อนนะครับคันนี้เนี่ย Dipal S07 SUV มาพร้อมมอเตอร์1ตัวนะครับอยู่ที่ด้านหลังตัวนี้เป็นขับเคลื่อนแบบ Rear Wheel Drive 1มอเตอร์ของเขาพละกำลังของมอเตอร์อยู่ที่190กิโลวัตต์หรือถ้าเทียบเป็นแรงม้าจะอยู่ที่258แรงม้านะครับแรงบิดจะอยู่ที่320นิวตันอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้จะอยู่ที่ 6.7 วินาทีครับและท็อปสปีดของเขานะจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนขนาดของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่ 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมันเท่ากับตัวซีดานเลยนะแล้วแบตที่ใช้เป็นชนิด NMC นะครับอย่างที่บอกไปอ่ะไปดูข้างในกันครับว่าตัวนี้มีความโดดเด่นยังไงดูภายนอกแล้วเรามาดูภายในกันบ้างเฮ้ยมันเป็นสีที่คุ้นเคยแล้วคิดถึงเฮ้ยจอเห็นไหมทิวมาด้วยนะครับโอ้โหผมจะเล่าให้ฟังสำหรับ Dipal S07 ถูกใจมากอันดับแรกครับเรื่องตัวเบาะนะครับที่เข้ามาเมื่อกี้มันปรับได้ด้วยอัตโนมัตินะเอาง่ายๆเราจะเรียกติดปากกันว่า Welcome Seat ตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะคนขับปรับได้6ทิศทางนะครับขึ้นบนนี่ไปเดินไปข้างหน้าปรับด้านข้างนี้นะครับขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเอ็นตรงนี้ด้วย6ทิศทางส่วนคนนั่งนะครับตรงนี้ปรับได้4ทิศทางทั้ง2เบาะนะมาพร้อมระบบ Ventilation Seat หรือว่าเป่าลมครับเป่าลมออกมาเพื่อให้แอร์ตรงด้านหลังมันเย็นนะครับเวลาที่เราขับไปโดนแดดร้อนๆสบายขึ้นนะครับอันนี้คือเรื่องเบาะก่อนแล้วที่สำคัญตัวนี้ครับเบาะของเขาเนี่ยอยากให้ดูบริเวณใต้ท้ายทอยของผมตรงนี้ก็จะมีลำโพงอีกด้วยนะลำโพงของคันนี้นะครับมีทั้งหมด14ตัวครับแล้วก็เรื่องของจอมาดูกันหน่อยคันนี้จะมีจอเดียวนะครับรุ่น SUV เนี่ยขนาดจะอยู่ที่ 15.6 นิ้วถามว่าความโดดเด่นของเขาคืออะไรอีกมันคือการทิวมาหาคนนะครับคนขับเนี่ยเมื่อกี้ตอนก่อนที่เข้ามามันยังอยู่ตรงกลางใช่ไหมแต่ถ้าผมเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วผมนั่งอยู่ตรงนี้มันหมุนมาหาเองเลยแบบอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องจิ้มเลยนะข้อดีของมันคือเวลาที่เราจะสั่งการอ่ะมันง่ายเอามาจิ้มงี้ได้เลยนะครับมันก็จะได้องศามากกว่าอันนี้คือข้อดีที่ผมชื่นชอบมากเลยนะครับส่วนจอด้านหลังพวงมาลัยของรุ่นที่เป็น SUV ไม่มีให้นะครับแล้วก็ด้านบนของเขาจะมีตัว HUD ที่เป็น AR นะครับเพื่อจะยิงออกไปที่หน้ากระจกพวงมาลัยของเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มอะไรต่างๆอยู่บริเวณโซนนี้นะครับนี่เพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มช็อตคัทอะไรต่างๆอยู่ตรงนี้พวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านนะเป็นพวงมาลัยหนังมีโลโก้ของ Dipal อยู่ตรงนี้มีแอร์แบ็กพวงมาลัยตรงนี้เป็นตัดนะครับแล้วสีของคันเนี้ยเป็นสีส้มสีภายในมี2สีคือสีส้มแบบนี้แล้วก็สีดำนะครับส่วนตัวของผมชอบสีส้มนะเพราะว่าตอนนั้นเคยขับ BMW Series 5แล้วรู้สึกว่าสีส้มมันดูเรียบแล้วก็หรูนะครับมาดูคอนโซลที่เขาบุแล้วกันผมเคาะตรงนี้ให้ฟังนุ่มครับนี่จิ้มเข้าไปนุ่มตรงนี้นะครับเหนือ SUV เหมือนจะเป็นพลาสติกแต่ก็ออกกึ่งนุ่มๆนิดนึงแต่ก็แข็งอยู่นะครับแต่ไม่ใช่แบบป๊อกๆๆนะฮะนะฮะตุบๆเนี่ยตรงนี้ก็บุนุ่มนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆลายหนังแล้วก็มีเส้นตัดเย็บตรงนี้แล้วลำโพงจะมีอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยลำโพงที่ผมสังเกตของเขาจะเขียนคำว่า Dipal นะครับบุงานดีเลยนะเนี่ยตรงประตูที่เล่นมาเป็นวัสดุนิ่มมันไม่ใช่พลาสติกที่ดังป๊อกๆแล้วก็บริเวณขอบประตูตรงนี้นะครับก็เป็นสีส้มแล้วก็นุ่มเหมือนกันมีไฟแอมเบียนไลท์อยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้ก็มีเนี่ยที่ผมเอามือสอดไปใต้ตรงนี้ก็มีนะครับช่องแอร์ของเขาจะเป็นช่องแอร์แบบซ่อนแล้วก็ปรับแบบไฟฟ้านะฮะก็จะไม่ต้องปรับมือแบบเนี้ยเราใช้ในการปรับที่หน้าจอเอาแล้วก็เขาจะหมุนมาให้นะครับผมว่ามันดูคลีนๆเรียบๆแต่มาหรูนะโหวัสดุดีเลยเนี่ยอันนี้ก็นุ่มนะครับนี่ไฟ LED Ambient Light ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเลือกเฉดสีได้ถึง64เฉดสีเลย
นะอันนี้ก็เป็นที่เก็บสัมภาระหรือเมื่อกี้ด้านหน้านะครับแล้วจะมีช่องแอร์ตรงกลางที่อยู่ตรงนี้ครับซ่อนเอาไว้แล้วใต้จอตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่การวางโทรศัพท์มือถือมันจะมีอยู่2ช่องผิวตรงนี้ครับเป็นผิวหนังกลับหรือว่าเป็นผิวแบบผ้านุ่มๆนะครับไม่ใช่พลาสติกและมี1ช่องด้านซ้ายเป็นช่องสำหรับการชาร์จไวเลสไร้สาย QI Standard กำลังไฟให้มาเยอะนะ40วัตต์เลยทีเดียวอันนี้ต้องชมเพราะว่าบางทีไวเลสชาร์จเจอร์ของบางเจ้ามีให้แต่ชาร์จไม่เสถียรชาร์จก็ร้อนชาร์จก็หลุดนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปลองว่าชาร์จไปเรื่อยๆแล้วมันจะหลุดหรือเปล่านะครับแต่อันนี้บอกให้ก่อนเขามีกำลังไฟที่ออกมาชาร์จถึง40วัตต์เลยทีเดียวและใต้ตรงนี้เองครับจะมีช่องระบายอากาศด้วยอย่างที่บอกเวลาที่เราชาร์จไร้สายเข้าไปเนี่ยตัวเครื่องมันร้อนมันจะมีลมเป่าออกมาอันนี้ดีชอบส่วนอีกฝั่งนึงตรงนี้นะครับเป็นที่วางโทรศัพท์มือถือเฉยๆไม่สามารถชาร์จได้นะครับดังนั้นเก็บได้2อันแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นที่เก็บแก้วซึ่งเป็นที่โล่งไปเลยเพราะว่าผมเคยเห็นในรีวิวของประเทศอื่นเขามีที่แบบลอยขึ้นมาที่มันจะปิดตรงนี้แต่เวอร์ชั่นของไทยนี้ไม่มีนะครับผมพยายามลองกดไม่มีอ่ะก็คือเป็นช่องใส่แก้วเลยแต่จะมีที่ดันแก้วออกมาด้วยภายในก็เหมือนบุเป็นนุ่มๆหน่อยเพื่อลดเสียงนะครับส่วนบริเวณตรงคอนโซลตรงนี้นะครับกดตรงกลางแล้วเป็นที่สำหรับการเก็บของนะครับข้างในก็ไม่มีพวกพอร์ต USB-C อะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับแต่ว่าอันนี้เองเขาจะมีทางพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เราสามารถเก็บของได้จะเก็บกระเป๋าก็ได้หรืออะไรก็ได้นะและมีพอร์ต USB-C 1พอร์ตพอร์ต USB-A อีก1พอร์ตและมีพอร์ต12โวลต์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับที่เป็น DC นะครับอยู่ด้วยอีกอันนึงเฮ้อมาครบๆเลยนะครับการเข้าเกียร์ของเขาเนี่ยอยู่ฝั่งขวามือเป็นก้าน NDR ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับตบไฟนะแล้วก็ตรงนี้ที่ผมชื่นชอบอีกอย่างที่วางมือมันมีการเล่นลายไม้ด้วยแล้วก็ปุ่มการเปิดปิดกระจกอ่ะใช้ตรงนี้เลยเป็นกระจกออโต้นะครับลงออโต้ขึ้นออโต้นะครับแต่แปลกตรงที่ถ้าจะเอากระจกลงอ่ะเราจะต้องดันลงแบบนี้แต่อันเนี้ยถ้าจะเอาลงต้องดันไปข้างหน้าถ้าจะเอาขึ้นดันมาข้างหลังกระจกนะครับด้านหลังก็ขึ้นลงอัตโนมัติแต่ก็แช่ไว้นิดนึงครับแล้วมันก็จะลงอัตโนมัตินะครับค้างไว้แล้วก็ขึ้นอัตโนมัติส่วนแผงตรงนี้ที่ใส่ขวดน้ำนะครับไม่ได้มีบุนุ่มแต่จะเป็นพลาสติกเพียวๆมาดูด้านบนกันบ้างที่บังแดดตรงนี้นะครับไม่ได้มีจอเหมือนกับทางฝั่งที่เราเคยเห็นในต่างประเทศเนาะทั้งฝั่งคนขับเองอันนี้มีกระจกแล้วก็มีไฟให้บุเป็นสีดำนะครับข้างบนเนี่ยอันนี้เหมือนกันนะฮะข้างบนก็บุเป็นสีดำนุ่มๆนะครับเสาตรงนี้เป็นหุ้มผ้าแต่เป็นแข็งนะไม่ได้นิ่มแต่ตัวเนี้ยหุ้มผ้าแต่นิ่มนะครับด้านบนตรงนี้มีไฟเป็นไฟระบบสัมผัสใหญ่ดีนะเป็นไฟสีขาวและที่ชื่นชอบอย่างนึงหลังคาของคันเนี้ยเป็นหลังคากระจกใช่ไหมแต่เขามาพร้อมม่านไฟฟ้านะปุ่มเปิดปิดตรงเนี้ยเนี่ยมันมาจากข้างหลังอันนี้คือมันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากสำหรับบ้านเราคือหลังคาใหญ่เราก็อยากได้หลังคากระจกก็อยากได้เพราะมันมีความโปร่งโล่งสบายแต่บ้านเรามันร้อนอะดิอันนี้นี่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์นะไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้มีไฟ SOS ฝั่งคนขับไม่มีที่จับแต่ฝั่งคนนั่งจะมีที่จับนะครับเบาะสวยเป็นสไตล์ของยุโรปหน่อยแม้ว่าผิวสัมผัสเวลาที่นั่งอาจจะไม่ได้ละมุนหรือว่าแบบได้ฟิลหนังแท้เท่ากับพวกแบรนด์ยุโรปหรูๆแต่อันเนี้ยดีนะครับฟิลสัมผัสคือดีเจาะรูระบายอากาศให้แล้วก็เล่นเท็กเจอร์อะไรต่างๆผมว่าดีเลยอ่ะมาดูหน้าจออินโฟเทนเมนต์ของเขาหน่อยเห็นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่บอกอย่างแรกคือมันหันมาหาคนขับก็ได้หรือถ้าผมไปอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมมันมาเองนะครับเนี่ยถ้าผมกลับมาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะหันมานะฮะอันนี้ชอบแล้วก็ UI ของเขาดูคลีนๆนะครับออกเป็นสไตล์รถยนต์ปัจจุบันทั่วๆไป BYD ก็เป็นประมาณนี้นะครับมีการรองรับ Apple CarPlay ได้ด้วยนะครับนี่เชื่อมต่อมือถือเข้าไปนะฮะ UI สวยงามผมว่าดูง่ายนะเนี่ยเวลาที่เลือกโหมดต่างๆนะครับมันก็จะมีภาพดิสเพลย์อะไรให้ดูโหค่อนข้างที่จะครบเลยคันนี้มาพร้อมระบบกล้องที่สามารถเรคคอร์ดได้ด้วยเวลาที่เราขับนะโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีอยู่4โหมดได้แก่โหมด Ecoโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตแล้วก็คัสตอมไมค์นะครับเลือกเอาได้เลยตามที่เราต้องการปรับตั้งไฟต่างๆได้นะครับการคอนโทรลตัวรถอะไรอยู่ในนี้หมดการชาร์จระบบ HUD ต่างๆที่มันจะบอก
พวกเวลาที่เราขับขี่ไปนะครับพวงมาลัยเองก็ปรับได้ทั้งคอมฟอร์ตสแตนดาร์ดสปอร์ตโหมดก็จะมีสแตนดาร์ดอีโคโนมี่แล้วก็ฟาสเตอร์ด้วยประมาณนี้ครับแล้วก็การรีเจเนเรตแล้วเลือกได้มั้ยว่าจะเป็นสแตนดาร์ดสตรองหรือว่าคัสตอมไมเซชันได้ด้วยอ๋อรีเจนเนี่ยระบบรีเจนคือเลือกเอาเลยว่าคุณจะเอากี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้อันนี้ผมชอบมากนะเพราะว่าบางทีคือเราอยากจะได้วันเพโดมันก็ทำได้คุณเอารีเจนแบบเต็มที่เลยหรือว่าถ้าคุณอยากจะขับไปเรื่อยๆแล้วปล่อยรถไหลคุณรีเจนน้อยๆถ้าเป็นทางขับไกลๆคุณอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้ผมว่าอันเนี้ยตอบโจทย์มากนะครับโหมดของเบรกมีทั้งคอมฟอร์ตแล้วก็มีทั้งสปอร์ตโอ้โหรองรับการอัปเดตแบบ OTA ด้วยนะครับแล้วก็ UI ผมว่าสวย UI สวยหน้าจอสวยพอเข้าเกียร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นในนี้ได้ด้วยนะครับเฮ้ยโดยรวมผมว่าชอบอะสำหรับตัวคันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องลำโพงที่บอกว่ามี14ตัวคันนี้จะมีลำโพงภายนอกด้วยนะเขามีโหมดการแสดงด้วยโหมดการแสดงคล้ายๆไลท์โชว์อะไลท์โชว์ของ Tesla แต่อันนี้จะไม่มีการเปิดเทลเกตหรือว่าไฟท้ายขึ้นมานะครับแจมๆๆอันนี้ผมว่าดีเลยน่าจะมีอีกหลายๆฟังก์ชันที่เอารอไว้เล่นนะไว้ลองเล่นอีกทีนึงตอนได้ขับแล้วกันนะอันนี้ให้ดูเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูข้างหลังหน่อยนะครับว่ามันจะนั่งเป็นยังไงบ้างโซนด้านหลังกันบ้างครับตัวนี้ราบเรียบเลยนะครับเป็นแฟลตไปเลยนะครับแล้วก็ตรงคอนโซลกลางของด้านหลังสามารถที่จะสั่งการเรื่องของเปิดม่านได้ปิดม่านได้นะครับแล้วก็เลื่อนเบาะของคนหน้าได้นะเนี่ยเวลาที่เราจะเลื่อนเบาะนั่งอ่ะถ้าสมมุติว่าผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วอยากจะให้เบาะเนี้ยไปข้างหน้ามันก็สามารถกดเลื่อนได้เลยส่วนแอร์สามารถเปิดปิดได้นะครับและสามารถปรับแรงลมได้ด้วยนะแม้ว่าจะไม่ใช่จอแสดงผลที่จะดูพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆแต่สามารถมีฟังก์ชันอันนี้ได้นี่ก็เป็นช่องแอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับส่วนใต้ตรงนี้จะมีพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จนะครับแล้วเบาะตรงกลางเนี่ยเป็นที่พักแขนวางใส่นี้ได้เขาจะเป็นที่ใส่แก้ว2อันแล้วก็มีที่วางมือถือด้วย1อันขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ที่ผมชอบอีกอย่างนึงคือที่พนักพิงหลังศีรษะเขาจะเป็นบักเก็ตเหมือนโอบศีรษะไปด้วยเวลาที่เรานอนเข้าไปมันก็จะได้พิงหน่อยนะครับมีเจาะรูเหมือนกันแต่ไม่มี ventilation seat ส่วน isofix ก็มีให้งานดีบอกเลยงานดีนะครับมีที่โหนมีไฟตรงนี้ด้วยสัมผัสนะครับที่เปิดก็โหดูพรีเมียมเลยเนี่ยกด e-latch ออกไปตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโซนหลังของ Dipal S07 เดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันแล้วก็มาสรุปกันครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของซีดานกันบ้างครับจาก Dipal ตัวนี้นะครับเขาจะใช้ชื่อรุ่นว่า Dipal L07 นะครับก่อนหน้านี้เราเคยอาจจะได้ยินชื่อ SL03 อะไรเงี้ยเขาไม่ได้ใช้ละเขาใช้นี่เป็นทางการในประเทศไทยเลยคือ Dipal L07 นะครับเรื่องของพละกำลังพอกันกับตัว SUV ครับซึ่งมาพร้อม1มอเตอร์ขับหลังเหมือนกันนะครับกำลัง190กิโลวัตต์หรือ258แรงม้าแรงบิด320นิวตันอัตราเร่ง0ถึง100ของคันนี้นะครับอยู่ที่ 6.29 วินาทีอาจจะดูไม่ได้จี๊ดครับอาจจะดูไม่ได้จี๊ดอะไรมากมายนะครับแต่ก็เร็วกว่าทางฝั่งของ SUV อยู่นะครับและคันนี้มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 66.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงเท่ากันครับ DC เท่ากันเลย88กิโลวัตต์ AC เท่ากันเลยครับอยู่ที่7กิโลวัตต์นะครับและคันนี้ครับสามารถทำระยะทางได้สูงสุดอยู่ที่540กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับดีไซน์คล้ายๆคลึงกันนะครับในเรื่องของไฟหน้าเป็นไฟหน้าที่มี Daytime Running Light เหมือนกันนะครับนี่ที่เป็น Star Pedal นะครับเป็น LED ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฮะจะเป็นไฟที่อยู่ตรงล่างนะครับคล้ายคลึงกันนะฮะมี Ultrasonic Sensor นะครับโลโก้อยู่ตรงนี้มีฟังให้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวผมเปิดฟังให้ดูนะแต่ว่าฟังของคันนี้นะครับเปิดมา1ครั้งและเราจะต้องใช้มือในการเปิดนะมันจะมีเดือยอยู่เหนือโลโก้ตรงนี้ครับสอดเข้าไปแล้วก็ดันไปด้านขวาอย่างนี้นะแล้วก็จะดึงขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระขนาด71ลิตรนี่ลึกนะอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าตรงนั้นเพราะว่าคัน SUV 125นะครับแต่ก็มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเห็นมั้ยงานดีนะนี่มีซีลอะไรเหมือนกันด้านหน้าเหมือนกันที่เติมน้ำปัดกระจกตรงนี้นะครับเนี่ยกรองพวกใบมงใบไม้อะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยอันนี้ก็จะเป็นบุเก็บเสียงเหมือนกันนะครับให้ดูกันเร็วๆนะครับคราวนี้เรื่องของล้อเนี่ยคันนี้นะครับยางตัวนี้เขาจะใช้หน้ายางความกว้าง245ครับความหนา45รัศมี R19 ล้อเป็นล้อแม็ก5ก้านนะครับแล้วก็เล่นดีไซน์2สีเหมือนกันสีดำแล้วก็เล่นเงาตรงนี้นะครับเป็นยาง GT Control ยางตัวนี้เป็นยางจีน
ส่วนมิติตัวถังของคันนี้นะครับความยาวอยู่ที่ 4,820 มิลลิเมตรครับความกว้างอยู่ที่ 1,890 มิลลิเมตรและความสูงนะครับอยู่ที่ 1,480 มิลลิเมตรส่วนระยะฐานล้อนะครับอยู่ที่ 2,900 มิลลิเมตรคันนี้มีกาวเคลียร์เลนส์อยู่ที่150มิลลิเมตรและช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแมคเฟอร์สันสตัดช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงค์นะครับส่วนประตูของเขาเป็นซีมเลสเหมือนกันตัวดอร์แฮนเดิลหรือว่าที่เปิดประตูตรงนี้นะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบเฟรมเลสแต่ว่ากระจกของตัวนี้นะครับในรุ่น L07 เนี่ยเป็นแบบ1ชั้นไม่ใช่2ชั้นแบบ SUV นะครับตัวกล้องก็จะมีเหมือนกันอยู่บริเวณหูกระจกมี by spot warning ให้ด้วยนะครับเวลาแจ้งเตือนนะครับส่วนด้านหลังก็คล้ายคลึงกันครับก็เป็น1ชั้นเหมือนกันเป็นแบบกระจกแบบเฟรมเลสนะครับมาดูโซนท้ายต่อครับไฟท้ายนะครับดีไซน์คล้ายคลึงกันเลยนะครับเป็น Star Petrol มันจะเป็นเหมือนเส้นยาวแหละแต่มีลายกราฟิกหน่อยนะครับดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีโลโก้ของ DePaul อยู่นี้แต่ความพิเศษของรุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมแม้ว่าเป็นรถซีดานนะครับแต่ว่าเขาดีไซน์เป็นแบบ Fastback คือเปิดแล้วยกทั้งกระจกด้านหลังนี่ขึ้นมาแบบนี้นะครับข้อดีของเขาคืออะไรมันจะได้พื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้พอเรายกขึ้นมาเนาะมันก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ส่วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นรุ่นนี้จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นเวลาที่เราเปิดขึ้นมาแต่ SUV จะมีน้อยนะครับแล้วที่สำคัญตัวนี้สามารถพับเบาะแบบ 60-40 ได้เพื่อที่จะทำให้นอนได้ด้วยทำแคมป์ได้ด้วยแม้จะเป็นซีดานแต่ทำแคมป์ได้ลำโพงมี14ตัวเหมือนกันครับแล้วก็มีพวกซับวูเฟอร์อะไรต่างๆนะครับกดปิดแล้วก็ลงมาเป็นแบบไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็จะมีโลโก้ของ DePaul ตรงนี้แล้วก็รุ่น L07 ส่วนพอร์ตการชาร์จของรุ่นนี้เนี่ยจะอยู่หลังขวานะครับก็สะดวกนะสะดวกถอยเข้าไปแล้วก็ไปจอดชาร์จได้เลยนะครับดีกว่าอยู่ข้างหน้านะครับล้อก็ขนาดไซส์ยางเท่ากันนะครับก็สลับยางหน้าหลังได้เลยด้วยความที่คันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับสักหมื่นกิโลแล้วก็ไปสลับให้เป็นล้อด้านหน้าก็ได้นะครับไปดูข้างในของคันนี้กันครับฝั่งภายในของ DePaul L07 นะครับเป็นยังไงบ้างที่มันแตกต่างเข้ามานะครับพวงมาลัยเป็นเหมือนกันนะคือมัลติฟังก์ชันตัดก้านตรงนี้นะครับมี2ก้านเหมือนกันนะอินทีเรียของรถซีดานมี2สีคือสีดำที่เรากำลังเห็นแล้วอีกสีนึงคือสีขาวนะครับซีดานมีแค่2สีจอนะครับจอแรกคือตัวนี้ครับอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับ 14.6 นิ้วซึ่งเล็กกว่าตัวนั้นนะครับส่วนอีก1จอนะครับที่อยู่ด้านหลังคือจอแสดงข้อมูลการขับขี่นะครับขนาด 10.25 นิ้วนี่คือส่วนที่ต่างนะ SUV ไม่มีและมีจอ AR ที่เป็น HUD หรือว่า Head Up Display เหมือนกันช่องแอร์ของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะแล้วก็บุฝั่งข้างบนนะถ้าเป็นโซนของ HUD เป็นพลาสติกนะครับแข็งแต่ว่าบริเวณคอนโซลตรงนี้ที่ผมเคาะจะติดนุ่มนะเป็นเล่นนุ่มนะครับอันดับต่อมาที่บังแดดฝั่งคนขับไม่มีไฟตัวนี้ไม่มีไฟเปิดดูแล้วฝั่งคนนั่งไม่มีไฟนะครับด้านบนตรงนี้ไฟในห้องโดยสารเปิดเหมือนกันนะครับเป็นระบบสัมผัสแล้วก็ตัวหลังคาเป็นพาโนรามิกกลาสรูปแบบเต็มแผ่นใหญ่เลยนะเหมือน BYD Seal นะครับมีการเคลือบด้วยเท่าที่ผมมองนะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่ากันร้อนกัน UV อะไรนะครับเรื่องความร้อนเรายังไม่รู้เพราะว่ายังไม่ได้เทสแต่ที่เห็นได้เด่นชัดรุ่นนี้จะไม่มีม่านบังแดดมาให้เหมือนกับตัว S07 นะครับที่วางตรงกลางแท่นชาร์จเหมือนกัน QI Standard 40 วัตต์มีระบายความร้อนอยู่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงไม่ใช่แท่นชาร์จเป็นที่วางมือถือเฉยๆนะช่องวางแก้วเหมือนกันครับไม่มีที่ดันขึ้นมานับใส่ได้2อันตรงกลางเหมือนกันนะครับที่ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างของบริเวณโซนนี้มีไฟแอมเบียนไลท์มีพอร์ตเหมือนกันนะมีพอร์ต USB A นะครับ1พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับไม่เห็น USB C ไฟ LED มีเล่นเหมือนกันส่วนที่ใส่สัมภาระด้านหน้าก็จะเล็กกว่า SUV หน่อยนะฮะเบาะด้านหน้าของตรงนี้นะครับมีระบบ Ventilation Seat เหมือนกันนะฮะเป็นออกแนว Bucket Seat แล้วก็ที่รองศีรษะก็โอบรับศีรษะเหมือนกันนะครับดีไซน์สวยงามเหมือนกันแต่จะเป็นคนละแบบกับทางฝั่งของ SUV นะครับเบาะก็ถือว่านั่งสบายผมว่าอินทีเรียถือว่าโอเคเลยวัสดุนะครับในแง่ของวัสดุถือว่าอยู่ในคุณภาพดีแล้วก็พวกเปิดหน้าต่างเปิดอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจาก SUV ตัวนี้จะเป็นการที่เราดึงขึ้นดึงลงเป็นออโตเมติกเหมือนกันนะครับเบาะของผู้โดยสารนะครับก็เป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะ6ทิศทาง
แล้วก็4ทิศทางสำหรับคนนั่งแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆจะมีความคล้ายคลึงกันเลยนะครับสำหรับตัว SUV กับตัวซีดานฟาสต์แบ็คตัวนี้เดี๋ยวผมลองนั่งข้างหลังให้ชมครับบริเวณด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังตรงนี้มีที่ใส่สัมภาระนะพื้นที่ก็เหลือพอประมาณครับของผมประมาณ2กับบั้นครึ่งสำหรับผู้ชาย165เบาะไม่ได้ชันมากนั่งสบายนะครับถือว่านุ่มเลยทีเดียวนุ่มเลยทีเดียวนะครับตรงคอนโซลกลางครับของโซนด้านหลังปรับอุณหภูมิของแอร์ได้นะครับขึ้นๆลงๆปรับแรงของพัดลมได้นะครับนี่ที่ผมสั่งการตรงนี้ก็ได้มีช่องแอร์แยกอิสระนะตรงนี้มี USB-C สำหรับการชาร์จส่วนตรงกลางตรงนี้มีที่วางแขนอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ดึงลงมาเหมือนกับทางฝั่งของตัว S07 นะครับก็ประมาณนี้ครับใส่แก้วน้ำได้2อันไม่มีที่วางมือถือมี ISOFIX ตรงนี้นะครับเบาะตัวนี้อย่างที่บอกครับสามารถพับได้นะครับเนี่ยผมลองพับเราพับมาอย่างนี้อย่างที่บอกเป็น Fastback ก็สักประมาณ 15-20 องศาที่ระหว่างความชันนะครับเราเอาคาร์โก้โคเวอร์ออกแล้วก็ปูเบาะนอนได้เลยหลังฝาท้ายมันเปิดได้ง่ายอันนี้คือจุดเด่นของเขานะเพราะว่าในตลาดรถซีดานที่เป็นรถไฟฟ้าบ้านเรายังไม่มีตัวไหนที่ทำ Fastback นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกถือว่าตัวนี้เป็นจุดขายของรุ่นนี้นะครับผมว่าถ้าใครชอบสายซีดานแต่อยากแคมปิ้งได้ด้วยหรืออยากจะได้อรรถประโยชน์รุ่นนี้ตอบโจทย์นะฮะแต่ติดตรงนี้หน่อยที่ไม่มีม่านบังแดดเหมือนคัน SUV ก็เราก็มาช่างใจเอาเนาะเดี๋ยวต้องไปรอเทสกันก่อนว่าขับทางไกลแล้วเป็นยังไงตากแดดนานๆบ้านเราในช่วงหน้าร้อนแล้วจะเป็นยังไงก็ต้องคอยมาดูกันฟิล์มที่ให้มามันเพียงพอหรือเปล่าอันนี้เรายังไม่รู้ส่วนบริเวณประตูนะครับก็โอเคงานดีงานเนี๊ยบครับนี่นุ่มๆ นะครับอันนี้ก็นุ่มเหมือนกันนะครับมีลำโพงตรงนี้นะมีไฟแอมเบียนไลท์ด้วยครับสวยงามนะครับก็ไม่ขี้เหร่สำหรับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ขี้เหร่เลยนะครับจากดีพาวนี้ทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นคันนี้นะครับ L07 รุ่นที่เป็นซีดาน Fastback นะครับหรือรุ่นที่เป็น SUV คือ S07 นะฮะตัวนั้นโดยรวมเนี่ยผมชอบคันนั้นมากกว่านะครับมีหลายๆอย่างที่แบบโดนจงโดนใจอันดับต่อไปนี่เหลือนี่เลยลองขับดูว่าเป็นยังไงฮะช่วงล่างที่ให้มาข้างหน้าแม็กเฟอร์สันข้างหลังมันติลิงก์ระบบเบรกเป็นยังไงพวงมาลัยเป็นยังไงแต่ฟังก์ชันที่ให้มาหลายๆจุดครับทั้งเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ตัวช่วยการขับขี่และการตกแต่งอะไรต่างๆผมว่าตัวนี้ไม่ได้มาเล่นๆเลยนะครับรอดูประสบการณ์การขับขี่ที่ได้จะเป็นอย่างไรช่วงล่างตอบโจทย์เราไหมการเก็บเสียงตอบโจทย์เราไหมการต่อสู้กับความร้อนป้องกันความร้อนตอบโจทย์เราหรือเปล่านะครับและที่สำคัญนะเรื่องของราคาจะเป็นยังไงเพราะอย่าลืมว่าในเซกเมนต์นี้นะครับตลาดจากแบรนด์จีนเองก็มีการทำมาก่อนถ้าเป็นฝั่งซีดานตรงนี้ BYD Seal นะครับมี3รุ่นเลย Dynamic Premium All Wheel Drive Performance เป็นยังไงที่จะเอาไปสู้กับเขาในเรื่องของราคา Ora 07นะครับเปิดตัวมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดราคานะก็มารอลุ้นกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าผมว่าอีกอันนึงนะครับตลาดนึงที่จะต้องมองเลยก็คือฝั่งของคนที่อยากได้ Civic ตัวท็อปCamry นะฮะ Toyota Camry หรือ Honda Accord รถนั่งแบบนี้นะครับต้องมาลองดูมารอรู้ราคากันดูเพราะว่าผมบอกเลยว่าภายในนะทั้งเทคโนโลยีทั้งการตกแต่งการประกอบต่างๆไม่ใช่แบบเริ่มต้นอ่ะมันอยู่ระดับแบบกลางๆขึ้นมาถึงระดับสูงเลยอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งซีดานผมชอบมากสุดคือเป็น Fastback เพราะอย่างที่บอกคือรถไฟฟ้าที่เป็นซีดานยังไม่มีเจ้าไหนที่ทํา Fastback มาให้ยกเว้น Tesla Model S ที่ผมไปขับมาก่อนหน้านั้นนะครับรุ่นอื่นๆเนี่ยเปิดจากด้านหลังหมดเลยจะสอดตัวเข้าไปไปนอนไปทำแคมปิ้งก็ยากหน่อยนะครับแต่เนี้ยให้มาเลยนะครับแล้วถ้าเป็นตัวนั้นนะครับถ้าเป็นตัว SUV ผมว่าต้องไปไล่กับนี่เลยนะ Tesla Model Y รุ่นเริ่มต้นนะครับตัว Rear View Drive เนี่ยราคาของเขานะตอนนี้โปรโมชั่นสตาร์ทเริ่มต้น 1.69 นะครับตัว S07 ของ D-Power ตัวนี้ทำราคาจะได้แถวๆนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าฟังก์ชันหลายๆอย่างก็สามารถต่อสู้ได้นะครับเท่าที่ผมได้ลองสัมผัสณตอนแรกแต่อย่างที่บอกครับยังไม่ได้ลองขับขี่ก็เลยยังไม่สามารถการันตีได้ว่าเป็นอย่างไรเอาเป็นว่าคลิปนี้คงพรีวิวกันให้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ D-Power ทั้ง2รุ่นหากมีโอกาสได้ลองขับขี่ได้ลองรีวิวประสบการณ์จริงเดี๋ยวเราจะมาบอกเล่าให้ทุกคนได้ชมกันอีกครั้งครับกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราเอาไว้ครับไว้เดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอนผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ